คืนหมดไปหมดไปท่านให้ไวของเราก็ละลำดับไปคิดการงานอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธเจ้าสอนให้รีบทำเสียในวันนี้เพราะใครจะทราบได้ว่าความตายจะไม่มาในวันพรุ่งนี้พูดถึงความตายแล้วถ้าเราไม่ยึดยกขึ้นมาพิจารณาเรานึกไว้ชีวิตของเราไม่อยู่ยาวนานถ้าเรามาดูตามหลักความจริงนะชีวิตของเราไม่ได้อยู่นานเลยมันหมดไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไปตลอดวันตลอดเวลาส่วนความดีของเรานั้นหยุดชะงักหรือท้อถอยหรือถอยหลังมันไม่ได้ก้าวไปสู่ความเพิ่มพูนหรือความก้าวหน้าหรือความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราที่เราทั้งหลายพยายามฝึกพยายามอบรมเพื่อให้ได้หลักจิตหลักใจให้มั่นคงอยู่ในพื้นฐานแห่งความสงบเพราะหลักแห่งความสงบนั้นเป็นเครื่องประกันของบุคคลที่จะได้รับความสุขถ้าไม่มีความสงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยเมื่อไม่มีความสุขแล้วเราจะหาความปราโมทย์ความสดสนใจผ่องใสในจิตในใจหาได้โดยยากเพราะฉะนั้นความสงบเราควรพยายามภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราความสงบคืออะไรนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคบคิดอะไรเล่าเป็นผู้สงบอะไรเล่าไม่สงบอะไรเล่าควรแก้ไขอะไรเล่าไม่ควรแก้ไขถ้าเราพิจารณาเมื่อถึงตัวของเราแล้วในส่วนเป็นสองส่วนคือส่วนรูปและส่วนนามส่วนรูปนั้นเขาก็ไม่มีอะไรที่แสดงออกว่าเขาสงบหรือไม่สงบเพราะเขาไม่ได้ปรุงแต่งคิดนึกเขาไม่ได้รับรู้ใดๆสิ่งใดๆทั้งสิ้นส่วนนามคือจิตเวทนาสัญญาสังขารสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งมีความหมายเวทนาก็เปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอและไม่อยู่คงที่สัญญาก็เปลี่ยนไปตามอยู่เสมอตามสังขารที่มันปรุงมันแต่งสังขารก็เช่นเดียวกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวทนาที่มันมาก่อกวนวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่ตนยึดตนหน่วงที่ตนเสวยตนคิดตนนึกซึ่งเรานี้ถ้าว่าเราไม่มีสติระลึกรู้ตัวแล้วหาความสงบได้หรือยากหาความสุขได้หรือยากถ้าเราสร้างสติระลึก
ึ้นมามาดูกายของเราที่เราทั้งหลายได้ท่องจำอาการของกายมี32อย่างเกศาผมโลมาขนหนักขาและฟันตาฟันกระดูกหนัก5อย่างนี้ท่านเรียกว่าประจักษ์ปัญจกะนับหนึ่งซึ่งเรานี้อยู่ภายนอกเราเห็นได้โดยตาเราสามารถพิจารณารู้ความจริงได้โดยใจการพิจารณารูปผมรูปขนรูปเล็บรูปหนักหนังรูปฟันสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่จิตใจมากทีเดียวเพราะจะได้เปิดเผยความจริงจิตใจก็จะได้ความรู้ความฉลาดได้ญาณทัศนะเครื่องเห็นธรรมรู้ธรรมคือผมคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังส่วนเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาก็เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราถ้าเราพิจารณาแล้วกลายเป็นธรรมเห็นความปฏิกูลไม่สะอาดในส่วนเหล่านี้ตั้งความเป็นจริงถ้าเราไม่หลงยึดมั่นถือมั่นสังขารผิดเราจะเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจธรรมเราจะเห็นส่วนทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มีมากมายเราจะพยายามศึกษาหาความจริงในข้อนี้เมื่อเรารู้ความจริงจริงที่ปรากฏขึ้นจงสิ้นสงสัยสามารถถอนอาหังการมมังการที่เราเคยลุ่มหลงเหตุปัจจัยที่อาศัยให้ทุกข์เกิด คืออวิชชาความหลงความไม่รู้ในส่วนรู้อย่าเข้าใจว่าอวิชชานั้นอยู่ในตัวหนังสือหรืออยู่ในที่อื่นเหมือนกับมืดมันก็อยู่ในถ้ำอยู่ในเหวอยู่ที่อื่นถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเข้าใจผิดหรืออวิชชานั้นมันมืดอยู่ที่ใจเลยไปขัดเกลาจิตใจให้สว่างสวายให้มันเองไปขัดเกลาอย่างไรอวิชชาคือไม่รู้เท่าสังขารอะไรเล่าสังขารที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาที่มันหลอกให้เราหลงเกศาก็เป็นสังขารส่วนหนึ่งที่มันปรุงขึ้นมาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีทั้งห้าอย่างนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากอาศัยสังขารจึงแต่งขึ้นมาให้ปรากฏอยู่ได้ด้วยสังขารก็แตกดับด้วยสังขารเพราะฉะนั้นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารก็รู้จักผมรู้จักขนรู้จักเล็บรู้จักฟันรู้จักหนังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขเหมือนกับเราสัมผัสเหมือนกับเราเข้าใจอยู่ทั่วไปโดยพื้นธรรมดาแต่ดูในทางธรรมแล้ว
ซึ่งอย่างนี้จะเรียกว่าชาติพิทุกขาความเกิดขึ้นจากสังขารที่ปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วท่านว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในลักษณะเรียกว่าตรายลักษณ์เช่นเดียวกันเหมือนกับธรรมส่วนอื่นๆคืออนิจจตาเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้เรามันอยู่ในตัวเราเราสามารถจะพิจารณาเห็นความจริงซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นเราพิจารณากรรมฐานตั้งง่ายอย่างก็คำว่าเราภาวนาพิจารณารูปกายในกายส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าตรายละที่ไม่เที่ยงที่มีอยู่ในกายนี่ส่วนหนึ่งในตรายละที่เรียกว่าทุกข์ทุกขังอริยสัจแห่งในอริยสัจที่เราทั้งหลายพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากถึงถ้าเรามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขจักแล้วเราจะไปหาทุกไม่เห็นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราไม่ดูเราไม่รับรู้รับเห็นจะไปค้นหาแต่ทุกอย่างคือโดยอาศัยความจำแล้วก็สัญญาส่งไปหาเพื่อให้ได้อริยสัจถ้าเราไม่เจริญสิ่งเหล่านี้ให้อินทรีย์แก่กล้าสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้เข้ามาขั้นเจริญอินทรีย์ให้แก่กล้าเพื่อจะได้ปัญญาสว่างไสวเห็นแจ้งประจักษ์ทัศน์ในอริยสัจคือทุกข์เหล่านี้พออินทรีย์ที่เราเจริญเกศาเราก็เจริญให้อินทรีย์เกิดกล้าได้ลงมาก็เจริญให้อินทรีย์เกิดกล้าได้อินทรีย์คืออะไรสัจทินทรีย์คือศรัทธาศรัทธาเราเชื่อมั่นในการภาวนาพิจารณากรรมฐานว่านี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พวกเราท่องจำสั่งจำเพื่อ นำมาภาวนาผู้ที่บวชเข้ามาตั้งแต่ก่อนจะครองภาคอาสาวพัก ต้องเรียนธรรมฐานต้องรับกรรมฐานนี้ก่อนแล้วจึงมอบผ้ากาสาวพัดให้ครองอยู่เพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญในกรรมฐานนี้ทำไมสำคัญแต่ท่านไม่สอนเรื่องแต่ที่แรกเลยเรียกว่ามูลกรรมฐานจิตจะสงบจิตจะละเอียดจิตจะมีปัญญาเพราะเราสลดสังเวชเห็นความจริงในสิ่งอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะมูลอกุศลได้ก็จัดความโลภก็จัดความโกรธซึ่งเป็นโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลให้มันเบาๆจนกว่าจะหมดสิ้นไปด้วยอินทรีย์คือสัจทินทรีย์ให้เชื่อเลื่อมใสเอาใจใส่ถ้าเราเพียรอยู่ในนี้เราเชื่อเราจะพ้นทุกข์ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าวิริเยนะอุปมาทิฏฐิพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเราภาวนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจ
ในกรรมฐานที่ตนพิจารณาอย่าไปมองข้ามเพราะมีอยู่ทุกคนของจริงมันมีอยู่ในเราแล้วแต่เราหลงไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ความรู้ตัวระลึกเข้ามาประกอบเป็นองค์มรรคเป็นเครื่องดำเนินออกจากทุกข์จากจริงจักเมื่อทะเลถลายไปปรุงไปแต่งไปที่อื่นแต่สิ่งอื่นไม่มีอะไรแน่นอนจริงใจและมั่นคงจากอย่างจากอันนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างวกเวียนเป็นวัฏฏะวนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ความสัตย์ไม่ได้ความจริงไม่มีกำลังมั่นคงพอที่จะเกิดปัญญาแทงตลอดในสัจธรรมเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายยึดตกขึ้นพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในสมัยข้างพุทธกาลบางองค์พิจารณาผมพอมีโกนเจอผมพิจารณาแล้วเห็นไตรลักษณ์สดสังเวชเป็นความจริงขึ้นมาได้สำเร็จพระอรหันต์ท่านไม่ได้ฟังมากเหมือนกับพวกเราไม่ได้หาวุ่นวายมากท่านน้อมเชื่อจริงๆปฏิบัติตามจริงๆสร้างอินทรีย์คือความเชื่อเต็มบริบูรณ์อย่างแรงกล้าสร้างด้วยอินทรีย์คือความเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุเพื่อให้รู้ให้เห็นในธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นสร้างสติความระลึกความพยายามไม่ให้ความประมาทเกิดขึ้นสร้างสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่จดจ่อไม่ทอดทุระไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆที่จะมาหลอกล่อหนูตลอดถึงสร้างปัญญาเครื่องรู้เห็นความจริงตามพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนและตรัสไว้ทุกอย่างให้มั่นคงอย่าให้มีความสงสัยลังเลในจิตในใจถ้าเราทำอย่างนี้ธรรมะของจริงย่อมปรากฏชัดในจิตใจของเราเราสิ้นสงสัยในธรรมทั้งหลายมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในธรรมของพระองค์เพราะปรากฏขึ้นแล้วชัดในจิตใจเราไม่ได้เชื่อตามใครๆบอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่อาศัยศรัทธาและความเพียรความพยายามด้วยจิตใจบักบั่นไม่ท้อถอยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งสัจจะความจริงมาใช้กับปฏิบัติต่อสัจธรรมที่เป็นของจริงมีอยู่แล้วแต่จิตใจของเราไม่ได้สร้างปัญญาให้เห็นความจริงตามแบบนั้นปัญญาอย่างอ่อน
อินทรีย์คือปัญญินทรีย์อย่างอ่อนสมาธินทรีย์อย่างอ่อนวิริยินทรีย์อย่างอ่อนความเพียรพยายามยังไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มศรัทธาให้มันเพิ่มความเพียรของเราให้มันกระชับกว่านี้อีกให้มันมั่นคงกว่านี้อีกเพิ่มสติลึกให้มันต่อเนื่องกว่านี้อย่าไปปล่อยให้ไปอย่างอื่นมากกว่าการภาวนาวิจัยวิจารสอบส่องธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำสติปัญญานำความสุขมาให้เมื่อเราเห็นความจริงสิ่งเหล่านี้อันเป็นธรรมสัจธรรมอย่างประเสริฐแล้วเราก็ไม่หลงเราก็พอไม่หิวไม่ดิ้นรนขึ้นมาอีกเพราะเราหาอีกมันก็ทุกข์อีกได้มาอีกมันก็ทุกข์อีกขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วไม่เคยทำให้ใครได้ความสงบได้ความสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีแต่แก่ข้ามขาหิวโหยดิ้นรนอยู่ตลอดเราก็เห็นอยู่ทุกวันตลอดเวลาจิตไม่สงบนิ่งอยู่ได้เพราะมันหลงความเกิดอันนี้เองที่มันทุกข์อยู่เวลานี้ที่มันโง่อยู่เวลานี้ก็เพราะมันไม่ได้เรียนรู้ธรรมเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวของเราเองตามที่พระพุทธเจ้าที่ลงอยู่ตรงนี้เราทะเลถลายไปทันทีพระองค์เห็นอยู่ตรงนี้พระอริยสาวกทั้งหลายก็พ้นทุกข์อยู่ตรงนี้อริยสัจธรรมก็อยู่ตรงนี้มรรคแปดก็อยู่ตรงนี้จะไปหาที่อื่นไปบำเพ็ญที่อื่นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เรามาใช้ความเพียรปฏิบัติพิจารณาอันนี้ตลอดเวลาเป็นฐานะเราที่จะได้รู้อริยสัจเราจะได้รู้ของจริงเราจะได้ความสงบระงับดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามอย่าจับทำอย่างจริงจังไปก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อ